สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มันเพิ่งมาในเกม ROV นั่นเองครับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเชื่อเองเลยว่าหลายๆคนในช่องผมนะครับผมคงไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันดังโคตรๆนะครับผมและตัวละครล่าสุดที่ไปโผล่ใน ROV นะครับก็คือ The Flash Out of Time นั่นเองครับหรือว่า The Flash สีฟ้านั่นเองโดยหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับผมว่าไอ้นี่มันคือ Reverse Flash อย่างนั้นหรอมันคือ The Flash ตัวไหนยมทูตหรือเปล่าคำตอบนะครับผมก็คือไม่ใช่นั่นเองและในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆของเขาก่อนที่คลิปต่อไปจากคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวโดยละเอียดของเขานั่นเองในการที่เราจะเล่าเรื่องราวของเขาให้ครบถ้วนและละเอียดเนี่ยต้องใช้เวลานะครับคลิปนี้แค่อยากเป็นคลิปสั้นๆมาแนะนำว่าเขาคือใครเพราะว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยน่าจะกินเวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้เป็นแบบออเดิร์ฟครับคลิปสั้นๆเรียกน้ำย่อยนั่นเองโอเคนะครับผมหลายๆคนถามก่อนนะครับพี่ครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวร้ายหรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะครับขอบอกเอาไว้เลยว่าเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับแต่มีโอกาสได้มาสู้กับพระเอกนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรครับผมนั่นหมายความว่าเขาก็เป็นตัวดีเหมือนกันนั่นแหละแค่ความคิดของเขานั้นอาจจะไม่ตรงกับตัวละครเอกตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นฝั่งดีทำให้เขาเหมือนจะเป็นตัวร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับเขาก็คือแบร์รี่อเลนนั่นแหละครับผมซึ่งแบร์รี่อเลนนั้นคือใครแบร์รี่อเลนนะครับผมก็คือเดอะแฟลชที่เรารู้จักกันนั่นเองครับเดอะแฟลชคนแรกออริจินอลและเป็นคนที่ดังที่สุดนั่นเองครับผมโดยแบร์รี่อเลนนะครับทำไมถึงกลายเป็นบลูแฟลชถึงกลายเป็นสีฟ้าได้โดยเราจะขอบอกเอาไว้ก่อนว่าสีของสายฟ้าเนี่ยมันหมายถึงความเร็วของสปีดเตอร์นะครับผมโดยเริ่มจากสีแดงเลยสีแดงคือไก่สุดครับกระจอกแล้วก็เป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้าในตอนแรกเนี่ยแบร์รี่อเลนก็ไม่ได้สีฟ้าหรอกครับผมแต่ที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยพอเรื่องราวมันเกิดขึ้น20ปีในอนาคตนั่นเองครับนั่นหมายความว่าผ่านไป20ปีเนี่ยคอนเนคชั่นระหว่างแบร์รี่กับสปีดฟอร์สมันแน่นขึ้นนั่นเองทำให้มันกลายเป็นสีฟ้าเรียกง่ายๆว่าเทพขึ้นครับผมซึ่งเรื่องราวเนี่ยทำไมถึงต้องเกิดการแบบต่อสู้มันมาได้ยังไงกันมันก็เป็นแบร์รี่ในอนาคตนี่นะคือแบร์รี่ในอนาคตนั้นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาเนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะมันสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปเยอะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลี่เวสที่ตายหรือแม้แต่ไอริสเวสนะครับผมก็ถูกอุบัติเหตุทำให้เธอนั้นพิการนั่นเองแบร์รี่นะครับผมรู้สึกว่าไอ้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหายเหวเนี่ยมันเป็นความผิดของตัวเองนั่นเองครับแบร์รี่นะครับผมก็เลยย้อนเวลากลับไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นบลูแฟตหรือว่าเดอะแฟตเอาท์ออฟไทม์นั่นเองครับเพราะเขาหลุดไปจากเวลาเขาต้องการจะย้อนกลับไปแก้ไขทุกสิ่งที่เขาเคยผิดพลาดไปและเรื่องราวของเขานะครับผมจะเป็นยังไงโดยละเอียดเนี่ยยังไม่อยากเล่านะครับเพราะมันโคตรมันโคตรพีคนะครับรอติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าดีกว่าทีนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวใน ROV กันบ้างหลายๆคนนะครับผมก็คงเห็นตัวละครนี้แล้วมันก็เหมือนแบร์รี่ธรรมดานั่นแหละเป็นสกินที่แค่เปลี่ยนสีจริงๆครับเหมือนเอาแบร์รี่มาเปลี่ยนสีจากสีแดงเหลืองเป็นดำฟ้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็เท่ดีอะแต่ไม่คุ้มเงินจะซื้อนะครับและหากใครอยากเล่น ROV กับผมเนี่ยก็รอกันไว้ได้เลยอยากจะบอกเลยว่ากูเทพมากแต่ไม่บอกว่าแรงอะไรนะครับผมอย่างนั้นแหละครับรอติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าซึ่งไม่ได้พูดถึงรอวันพรุ่งนี้นะอีกเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับผมมาแน่นอนครับคือเราทำกันไว้เป็นเสร็จแล้วแล้วลงทีเดียวนั่นเองท่านผู้ชมจะได้ดูแบบทันใจนั่นเองครับแบบดูคลิปนี้จบปุ๊บไปดูคลิปนั้นต่อไปเลยซึ่งหากใครเป็นแฟนคลับ ROV แล้วเพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ช่องเราด้วยดูคลิปนี้จบปุ๊บกดเข้าช่อง Comic World ปุ๊บตอนใหม่มาแน่นอนครับไปดูกันได้เลยเรื่องราวของ Flash Out of Time นั่นเองครับเมื่อ The Flash 2คนต้องมาเจอกันเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ